2540นางสาวสวงสุดาลาวันประเสริฐเริ่มปฏิบัติภารกิจเป็นครั้งแรกด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสโดยเดินทางไปร่วม งานวันครอบครัวสุขสันต์ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรและได้แวะทักทายกับเด็กๆและพ่อแม่ผู้ปกครองที่มาร่วม งานโดยที่ร้านแรฟเฟิลมีประชาชนจำนวนมากที่เฝ้ารอยนโฉมและขอถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกซึ่งนางสาวสวงสุดาในฐานะนางสาวไทยได้ร่วมจับรางวัลผู้โชคดีที่ร้านดังกล่าวแล้วรายได้ทั้งหมดจากการขายสินค้าของร้านแรฟเฟิลนี้จะนำไปสมทบกองทุนเพื่อการศึกษาของนักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรต่อไปหลังจากนั้นนางสาวไทยจะเดินทางไปยังสตูดิโอแห่งหนึ่งเพื่อบันทึกภาพถ่ายเตรียมส่งไปยังบริษัทมิสยูนิเวิร์สขอสมัครเข้าประกวดนางงามจักรวาลในนามประเทศไทยหมายเลข10นางสาวสวงสุดาลาวันประเสริฐครับนางสาวสวงสุดาลาวันประเสริฐตัวเต็งของการประกวดคว้าตำแหน่งนางสาวไทยไปครองอย่างเอกฉันท์ตามที่เกจินางงามหลายๆคนคาดหมายกันไว้จากการประกวดนางสาวไทยประจำปี2540ที่จัดขึ้นเมื่อคืนวันนี้นะครับสวงสุดาลาวันประเสริฐหรือชื่อเล่นคือน้ำฝนส่วนสูง169 ซม.น้ำหนัก53 กก.ส่งเข้าประกวดโดยเครื่องยนต์ดีเซลมิตซูบิชิสิงคนองนาปัจจุบันเธออายุ19 ปีครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาบรรณารักษ์สถาบันราชภัฏจันทร์เกษมเธอเคยคว้าตำแหน่งนางงามสะพานมิตรภาพไทยลาวเมื่อปี2537มาแล้วครับเป็นตัวเต็งของการประกวดครั้งนี้ในที่สุดก็คว้าตำแหน่งสูงสุดของการประกวดไปครองครับตัวเองได้รับประกาศชื่อมาแล้วก็รู้สึกว่าอึ้งไปชั่วขณะแล้วก็ดีใจร้องค่ะใครมาเชียร์เป็นพิเศษเขาวันนี้คุณลุงกับคุณป้าค่ะแล้วฝนก็จะบัดหน้าที่ดีที่สุดแล้วฝนก็จะไม่ลืมตรงที่ฝนจะช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสอย่างที่ฝนได้พูดเอาไว้แล้วทำไมถึงคิดจะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนะคะเพราะคนที่เขาด้อยโอกาสเขายังรอความหวังจากเราในเมื่อเรามีโอกาสที่จะช่วยเหลือเขาเราควรจะทำนอกจากนี้เธอยังคว้าตำแหน่งนางงามผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นมาครองอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับนับเป็นนางสาวไทยคนแรกที่คว้ารางวัลนี้ส่วนรองอันดับหนึ่งได้แก่นางสาววรรัตน์สุวรรณรัตน์สาวลูกครึ่งไทยอังกฤษที่ส่งเข้าประกวดโดย Smile Entertainment และรองอันดับสองได้แก่นางสาวณัฏฐยาพิมลพันธ์สำหรับนางสาวไทยคนล่าสุดเธอจะเดินทางไปประกวดนางงามจักรวาลที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤษภาคมนี้ครับคุณลิขภาพและการพูดจาน้องน้ำฝนเองก็จำได้แล้วตอนป๊อปเข้าประกวดนางสาวไทย3 ปีที่แล้วว่าน้องฝนก็มาเดินมาดูนะคะแล้วก็เตรียมตัวไปต้อง3 ปีเตรียมตัวมามากแบบท่องกลอนท่องอะไรท่องคำถามท่องพูดท่องเดินทุกอย่างเขาก็เตรียมตัวมากที่สุดการประกวดในปีนี้ได้อดีตนางสาวไทยหลายคนและผู้ที่ได้รับตำแหน่งในปีที่ผ่านๆมาพวกเธอได้ร่วมกันโชว์การแสดงและสลับกันขึ้นมาเป็นพิธีกรในแต่ละช่วงทันทีที่เสร็จสิ้นการประกาศผลทางคณะผู้จัดงานได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทุกคนด้วยการตัดขนมเค้กและดื่มแชมเปญสังสรรค์ร่วมกันสาวงามที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยปีนี้จะเดินทางไปเข้าร่วมประกวดนางงามจักรวาลที่รัฐไมอามี่ประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤษภาคมนี้ดวงเนตรชีววิชวานกุลข่าวไอทีวีรายงานค่ะและไปติดตามผลงานคอนเสิร์ตของศิลปิน2คนนะคะซึ่งถึงแม้ว่าตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่เข้าเก็บตัวเข้าร่วมกิจกรรมของประกวดนางสาวไทยนี้แทบจะไม่ค่อยได้คุยโทรศัพท์กันเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เจอกันเลยก็อยากจะบอกแม่ว่าฝนทำให้แม่ได้แล้วนะแล้วผมก็จะทำให้ดีที่สุดฝนคิดถึงแม่มากค่ะ